กินเที่ยวเล่นเท่านั้นที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมีความสุขอยากจะเจริญเนี่ยต้องใช้ศักยภาพของคนของมนุษย์ซึ่งเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะใหญ่ขึ้นมาเนาะกินเข้ากันไปหลายกระสอบแล้วนี่เนาะกินน้ำหลายหม้อหลายไหแล้วนะฮะกว่าจะใหญ่มาปั่นอีนี่นะใช้ทรัพยากรธรรมชาตินักหนาจารีอ่ะนะฮะกว่าจะใหญ่มาเมื่อกี้อ่ะน้ำหลายไหหลายหม้อเข้าหลายกระสอบไก่กระเซียนไปหลายตัวไข่กระเซียนไปหลายแกนรวมมาจนถึงสัตว์อื่นๆนี่ตีเซียงไปกระเฮาเนี่ยมันนักหนาจารีโลกเพราะฉะนั้นเราเติบโตกับโลกนี้แหมมุมหนึ่งเขามองว่าต้นหญ้ามันต่ำต้อยต้นหญ้ามันด้อยค่าเขาย่ำเขาเหยียบมันดึงวันดึงวันแถมบปอขึ้นแถมว่าโอ้ตัดไปวันก่อนนี้นะตัดแถมตัดขวางแต่อย่าไปลืมว่าต้นหญ้าถึงแม้จะต่ำต้อยด้อยค่าเนี่ยมันสร้างสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดมาคือกระเฮาก็คือลมหายใจออกซิเจนโอ้ขนาดต้นหญ้าที่เฮามองว่ามันแบบมีคุณค่าตัวมาตะทำบูฟังตามติดตีนน่ะย่ำเยียบย่ำเนี่ยโอ้มันยังเพื่อคุณค่าสูงมากก็คือเพื่อออกซิเจนเพื่อเฮาได้ในการหายใจมีอากาศดีๆเพื่อหายใจยิ่งมีต้นไม้นักเท่าใดนะยิ่งมีออกซิเจนนักเท่าอันและชีวิตที่ ของชีวิตของเฮาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่นะชีวิตของเฮาเนี่ยมันต้องอาศัยลมหายใจเลี้ยงชีวิตเข้าบักกินวันสองวันแต่ยังได้นะบางคนสามวันได้น้ำบักกินวันหนึ่งสองวันก็ยังได้แต่อากาศหายใจเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าบักหายใจสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็ตายแล้วเนี่ยแค่นั้นนะห้านาทีสิบนาทีบักต้องอู้ว่าบักหายใจเป็นวันนะถ้าบักหายใจเป็นวันนี่ก็โทษนักแก่เนี่ยนะมันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะนั้นเนี่ยอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเอาขยับขับเคลื่อนเอาดิ้นได้เนี่ยก็เพราะอากาศก็เพราะลมลมมันพาไปเขาได้ดิ้นได้หายใจได้ขยับเพราะนั้นต้องมาช่วยกันนะพี่น้องตติยะใดตติทำได้เอาที่ในบ้านในจองเฮาเหี่ยก่อนแต่ต้องไปที่อื่นที่ไกลแต่ถ้าเรามีกำลังสามารถประกาศบอกกล่าวอู้เอ่ยพี่น้องชาวบ้านได้ช่วยกันรณรงค์ได้ที่จริงในอำเภอในตำบลในจังหวัดต่างๆบ้านก็มีนะว่าบ้านไหนเป็นบ้านที่งดเผาหมู่บ้านไหนงดเผาอำเภอไหนงดเผาอย่างเงี้ยนะมีรางวัลมีอะไรอย่างกันก็มีนะนะฮะแต่ว่าเราจำเป็นต้องไปรอต่างวัดเปิ้นประกาศเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาเนี่ยมาทำกันเองนะเพราะว่ารัฐเนี่ยเพิ่นมีวาระเพิ่นมีโอกาสอย่างผู้ว่าเนี่ย4ปีเพิ่นก็ย้ายแล้วในอำเภอ3ปี4ปีก็ย้ายแล้วหน่วยงานไหนก็ตามเตอะอย่างนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีแล้วก็นายกอบต.เพิ่นก็มีวาระ4ปีข้าราชการเพิ่นมีวาระเพิ่นย้ายแต่ว่าเฮาเนี่ยอยู่ตลอดเพิ่นย้ายตายต้องอั้นน่ะถึงจะจบสิ้นไปอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเฮาอยู่เฮาหายใจนะเฮาได้ครับถึงสารพิษทับถึงอากาศดีเฮาเลือกเองได้ว่าจะเอาแบบไหนระวังสูดดมเอาสารพิษเอา PM 2.5 เข้าไปหรือบ่สูดดมนะฮะมันมีวันก่อนเนี่ยไปประชุมที่ศาลากลางกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมกับหัวหน้าส่วนงานราชการท่านในอำเภอท่านในอย่างต่างๆอย่างนี้นะฮะกระทรวงที่กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องมันมีอันหนึ่งที่อู้ถึงมลภาวะที่อำเภอแม่เมาะแล้วก็มันมีในรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามันมีช่วงที่ปัญหาว่าคนเป็นโรคปอดนะลดลงในห่วงเวลานั้นกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ให้ความสำคัญและให้ความสนใจว่ามันลดลงได้อย่างไรอ่ะมันลดลงด้วยสาเหตุอะไรอย่างท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะซึ่งเพิ่นเป็นแม่ยิงนะซึ่งเป็นคนที่ใจได้ดีพอสมควรนะเพิ่นก็บอกว่าในห้วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาของโควิด-19
แล้วคนเพิ่นตื่นตัวกันนะด้วยการรณรงค์ของทางจังหวัดทางอำเภอทางสาธารณสุขนี่นะเพื่อพี่น้องสวมหน้ากากอนามัยสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยก็เลยทำให้โรคทางเดินอากาศทางเดินหายใจเนี่ยมันลดลงนะทำให้โดยเฉพาะโรคปอดลดลงในห้วงเวลานั้นซึ่งเป็นเวลาที่โควิดระบาดมันก็หันได้อันหนึ่งว่าในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 เนี่ยในมิติอื่นๆก็ทำไปแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเองเนี่ยการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็เป็นทางออกมันก็เป็นทางรอดอันหนึ่งที่ทำให้เรานั้นจะหลุดพ้นจากการประสบปัญหาการเป็นโรคปอดจากการสูดดม PM 2.5 เพราะว่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งในสมัยตะก่อนเนี่ยเขามองเขาพอเขากอยว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยจะนำไปสู่ความเป็นมะเร็งแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะที่เป็นอย่างนั้นแต่หลังๆมาปุ๊บ คนที่เคยสูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งอ่ะโดยเฉพาะมะเร็งปอดที่ล่าสุดนี่ก็มีอันหนึ่งก็คือหมอจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมอนุ่มหมอนุ่มๆแต่อายุ18ปีโดยประมาณนั้นนะเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดแอนสักกรรมนึงก็มีตำรวจออกมากับตำรวจนุ่มอยู่นะสาวปลายก็8 29เนี่ยก็เป็นนักออกกำลังกายเป็นนักกีฬาด้วยนะจะเป็นมะเร็งปอดมันก็เลยทำให้คนเนี่ยตื่นตัวนักวิชาการคนที่เกี่ยวข้องหมออย่างต่างๆตื่นตัวออกมาว่าเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่พอไปกอยว่าโอ้บาดใจเฉพาะเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างเดียวที่ทำเพื่อเป็นโรคมะเร็งปอด PM 2.5 เนี่ยฝุ่นควันขนาดเล็กเนี่ยที่มันไหลเข้าไปตามมันอยู่ตามบรรยากาศตามอากาศที่เราสูดลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าได้สูดดมนะมันก็จะเป็นผลกระทบนะมันก็จะเป็นผลกระทบคือคนนะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 นะเกิดเป็นโรค PM 2.5 ขึ้นมาเกิดเป็นโรคที่เกิดจาก PM 2.5 ขึ้นมาก็คือโรคปอดโรคมะเร็งปอดเพราะนั้นวันนี้ นักวิชาการคุณหมอทั้งหลายก็พุ่งเป้าไปที่ PM 2.5 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมะเร็งของโรคปอดนะฮะมันแค่ธรรมดานะท่านผู้ฟังฝุ่นควัน PM 2.5 เนี่ยมันทำให้เป็นโรคปอดและนำไปสู่ความเป็นโรคมะเร็งแล้ววันนี้ในประเทศเขาเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะนะแล้วมะเร็งที่เยอะที่สุดเนี่ยเกิดจากมะเร็งปอดนะโดยเฉพาะพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยอย่างที่มีข้อมูลงานวิจัยว่าที่อำเภอสารพีนะพี่น้องเป็นมะเร็งปอดเยอะนะเป็นมะเร็งปอดเยอะก็เกิดจากการไปสูดดมควันฝุ่นควัน PM 2.5 นี่แหละทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะอันนี้เป็นข้อมูลที่กระตุ้นให้พี่น้องชาวบ้านได้มาช่วยกันเอาก็งดเผาตามที่เพิ่นว่าเอามาเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างไปเหี้ยมันก็จะทำให้ลดฝุ่นควัน PM 2.5 ขึ้นเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้อับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเติ๋นตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4:05 จนถึง 7:00 นแม่เจ้าผ่านตามสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของตังวัดฝ่ายเห็นโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจรวมไปถึงครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงในจังหวัดในอำเภอต่างๆนะฮะรวมไปจนถึงบันทึกเทป
เอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.แม่เจ้าเป็นต้นไปสำหรับพี่น้องที่อยู่ลำปางก็สามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 MHz ได้นะทุกวันอังคารและมันยังมีวันเสาร์แถมวันนึงวันเสาร์นั้นเป็นสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 MHz ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในวันเสาร์นั้น 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะฮะในเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็ได้อู้กันถึงเรื่องของติดซิปติดนะมีคอกซิปคอกที่ทำให้เฮานั้นได้ไปติดกันแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันในเรื่องของการอบรมละอ่อนที่มาเข้ารับการอบรมเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรวมไปจนถึงการประชุมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมของมูลนิธิพุทธิยาลัยตัวก็เรียบร้อยไปละนะฮะเอาละท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4100เบอร์064-125-4100นะฮะก็จะทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมาก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 เรื่องที่อู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะฮะมีเรื่องอะไรอย่างพ้องเรื่องแรกก็คือเรื่องของสภาพอากาศอะไรอย่างที่บอกว่ามันอึมจื้ออึมจื้อนะจะหนาวก็มาหนาวจะฮ้อนก็มาฮ้อนจะฝนก็มาฝนบางครั้งบางทีก็มี3วันในห่วงระยะเวลา3วันเนี้ยเป็น3ฤดูตึงฝนตึงหนาวตึงร้อนด้วยอันนี้ก็เป็นอากาศเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวเก่านะฮะต้องดูแลสุขภาพตัวอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของการทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาได้ประกาศเอ่ยชื่อเอ่ยนามของญาติโยมเฮียโยมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตอนนี้ยังบ่มีกำหนดในการจะทำบุญในการจะทอดถวายเตื้อนะฮะสามารถร่วมทำบุญกันได้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะเกือบ300,000กว่าบาทนะได้300,000ตามเกือบ300,000นี่ก็คือซื้อนะฮะแล้วรวมไปจนถึงถ้าจะปรับพื้นที่เนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ400,000เกือบ500,000เลยทีเดียวนะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันต้องเอารถแมคโครรถไถเข้ามาปั๊บเข้ามาเอารถแมคโครเข้ามาก่อนมาปั๊บพื้นที่เอาจอมปลวกออกเอาต้นไผ่ที่บ่ต้องการออกเนี่ยแล้วก็เอารถไถมาปรับไถพื้นที่นะครับก็ใช้งบประมาณเกือบ100,000กว่าบาทนะถ้าแล้วด้านหลัง15ไร่เนี่ยก็ใช้เป็น100,000เหมือนกันนะฮะปั๊บดินปั๊บเนี่ยก็จะใช้เกือบประมาณ500,000เลยทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็พยายามผู้เอิญเชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญกันคนเล็กคนน้อยถ้าได้สะสมกันได้พอประมาณก็จะเริ่มแลกซื้อก่อนนะฮะแล้วก็ระดมทุนกันไปจนท่านที่2ก็คือใช้รถแมคโครมาปรับอันที่3ก็ใช้รถไถมาปรับนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะสามารถโทรเปิดห้องว่าทำบุญผ่านทางธนาคารบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงเทพบัญชีที่พักสงสถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงสถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318อันนี้เป็นเรื่องที่2ที่ได้อู้เอ๋ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็
เชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญกันเรื่องที่3เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะก็คือเรื่องของงาน4จังหวัดภาคเหนือเคาะมาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5 นะซึ่งก็เป็นการลงนามนะ MOU นะฮะเมื่อในวันที่25ที่ผ่านมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวันที่25พฤษภาคม2565ผู้ว่าราชการทั้ง4จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนแล้วก็จังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก็คือ MOU ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันPM 2.5 แล้วก็มลพิษทางอากาศก็ได้อู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายไปแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ฟังได้เวลาที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำแห่งกันนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรอ๋อสาธุแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลอปูนเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะวันนี้ชัดเจนอยู่บ้านห้วยสองสามชัดเจนอยู่เจ้าโอ้สาธุอากาศเป็นได้พ่องแม่วันนี้ที่บ้านห้วยการบ้านห้องหลอปูนฝนยั้งทั้งสองวันเอาฝนยั้งสองวันแล้วเนาะโอ้หนาวพ่องก่อนหนาวมาหรือยังโยมแม่หนาวมาแล้วเย็นมาแล้วเนาะแม่เนาะยังได้กะรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะเอาได้กำลังใจจัดหนักเลยยอมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาธุนาสายแรกมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนแม่สายทองนะต้องอนุโมทนาบุญตัวได้มาเฮ่อกำลังใจกันตัวท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮ่อกำลังใจกันหรือสอบถามปัญหาเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรนมัสการครับท่านอาจารย์สาธุลงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนครับสาธุอันได้ประกาศเอ่ยนามเอาไว้เพื่อพี่น้องได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเนอลุงคำเนอต้องนั้นนักวันสังขารครับท่านอาจารย์สาธุลงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนสาธุอันได้ประกาศเอ่ยนามเอาไว้เพื่อพี่น้องได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเนอลุงคำเนอต้องนั้นบอกกล่าวค่อยๆทำไปสาธุลงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนสาธุอันได้ประกาศเอ่ยนามเอาไว้เพื่อพี่น้องได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเนอลุงคำเนอต้องนั้นบอกกล่าวค่อยๆทำไปกำน้อยกำน้อยลุงคำเนาะโอ้สาธุลุงคำเนอสาธุเจริญพรลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนโทรเข้ามานะบอกว่าได้รำบุญร่วมจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนากับพระอาจารย์แล้วก็ยังถามว่าจะสร้างอย่างต่อไปก็จะห่วมทำบุญไปตัวมีกับเบื้องก่ออยากให้ทำบุญกับเบื้องก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ซื้อตีกำเตื้อหอมกันอยู่แต่ถ้าได้หอมแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพ่อนะจ๊ะกลับไปค่ะ
โอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นใดพ้องชัดเจนชัดเจนอ๋อมืดฝนมาแล้วเนาะที่สำเมิงนะฝนยังใบยังตัวเนาะแม่เนาะเดี๋ยวได้รอฝนมดก็จะหนาวแล้วแม่ฝนจะหนาวจะมาหลังฝนหนาวหนาวเดือนธันวาเนี่ยหนาวแล้วเดือนหน้าโยมแม่เดือนหน้าเนาะสาธุโยมแม่สาธุเจริญพรสาธุนะแม่อุ้ยอินอยู่ที่ตะเมิงนะเชียงใหม่นะต้องอนุโมทนาบุญด้วยเป็นสายที่สามนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะพี่น้องที่ติดตามรับฟังเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามานะบอกกล่าวสัญญาณโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามานะอู้เอ่ยกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุเจริญพรยมแม่เป็นยังไงพ่องที่ดอยสะเก็ดฝนตกเป็นฟ้าเจ้าเป็นนั่นบ้านจุ่มเมืองเย็นบ่ดอยสะเก็ดเนี่ยน่ะฝนตกไอ้น้ำมันจะหายกาแฟนะมันล่นเนาะมันล่นหมดเนาะก็แฮมสักประมาณสักติดนึงเนี่ยน่ะน่าจะหมดละเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วยมแม่น่ะอดเอาสักหน่อยอดเอาสักหน่อยเนาะเออกำลังใจโยมแม่เด้อแต่ฝนตกพอดีอยู่ไฟไหม้เนี่ยมันจุ่มมันเย็นเด้อถ้าจุ่มเย็นกับบ่ไหม้อ่ะเนาะแม่เนาะน่ะจ้ะโอ้คนจะให้คนไปขึ้นไปแขวดน้อยลังกาพุ่นหรอกอ๋อตอนนี้นะเริ่มแขวดกันแล้วเนาะน่ะแล้วบางแขวดกุมภาพันธ์อ๋อในช่วงนั้นนะจะไปแขวดกับไปแขวดที่ดอยลังกาเนาะแม่เนาะน่ะจ้ะอันดอยสะเก็ดเนี่ยใกล้ลำปางเนาะใกล้อำเภอเมืองปานเนาะนะเปิ้นประสานงานกันละบัดเดียวเนี่ยถ้าไม่ที่ไหนตอนไหนก็จะช่วยกันละโยมแม่ดีขึ้นนักละเนาะมีงบไปนี่เนาะงบไปป้องกันเรื่องของทำแนวกันไฟเรื่องของการไปดับไปยังแล้วก็ลาดตะเวนเนี่ยเนาะแม่เนาะนะเจ้าไปนอนสองคืนโอ้ไปนอนไปเฝ้าไปพอเนี่ยนะไปนอนไปคุณแล้วก็ไปจับแนวแอบนะลงมาโอ้ดีแต่ถ้าจะม่วนเนาะกินข้าวเป่าไฟบนดอยพวกอ่ะก็ต้องศึกษาอย่างผู้ท่องเที่ยวก็ต้องไปกันตลอดอย่างนี้นะไปช่วยกันไปอย่างไปแอวไปพอเนาะโอ้อย่างนั้นดีเหมือนกันเนาะนะวันนี้ผมเที่ยวกันเนาะเที่ยวตลอดอ่ะดอยลังกาเนาะแม่เนาะนะดอยลังกาโอ้ดีละอันนี้ที่ดอยสะเก็ดนะจังหวัดเชียงใหม่เนาะแม่เนาะพลังเนี่ยไปอย่างแท้โอ้ดีอยู่แม่ดียังได้กะรักษาไว้ให้เปิ้นได้ไปแอวได้ตลอดเนาะเดินไปนะกิโลกันนะโอ้โหสองกิโลก่อนกะโอ้กันนะเตียวไปนี่นะแล้วแม่ไปละแม่ไปสองยกสองเสือละคนไปกันเด็กแนวนะไปใหม่ละทำนึกกับอีทแล้วอายุนักแล้วเนาะยมแม่เนาะเขาก็ที่กำลังใจลูกๆหลานๆและเด็กดอนที่เป็นไปยะเนาะแม่เนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะบอกว่าที่ดอยลังกาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไปป้องกันไฟป่าไปแขวดไฟป่าไปทำแนวกันไฟไปลาดตะเวนโอ้อนุโมทนาบุญแท้ๆกับพี่น้องดอยสะเก็ดนะฮะ เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่คำนวณเตี้ยซ้อนเมืองปานตะกี้อยู่ใกล้กันกับยมแม่ที่เทพเสด็จโดยสะเก็ดนะนะเออสาธุวันนี้มีสองแบบหลอกเราไม่ต้องนั่งนะอ๋อเออถ้าผ่านไปเชียงใหม่ถ้าอยู่เมืองปานก็ต้องไปทางนั้นเนาะนะถ้าอ้อมมานี่ไก่อ้อมมาทางเพชรไก่
จ้าแต่ถ้ามันใจพืชเยอะกับถึงเจ้าแต่ว่ามันทิ้งน้อยหนึ่งเนาะแม่เนาะเจ้ามันร้อยจริงหน่อยแต่ว่าหนทางก็เริ่มดีขึ้นละไอ้ยังขึ้นแล้วเนาะเมืองปานเป็นได้พ่องอากาศยอมแม่จ้าเป็นก็คืออาซึมแต่ว่าเจ้าของของผมต้องข้างขนาดดีไปกับได้อยู่ดีแต่ว่านะอ๋อแต่ว่านี่ตกนักเลยเนาะนะมันแต่ว่าพระเจ้าปีห้าไหนก็เดินทางไปอันพิษณุโลกไปกราบพระอาจารย์หนึ่งที่สกอตไทยอ๋ออันมันเป็นช่วงจะหมดฝนละแล้วก็จะหนาวช่วงนี้แล้วอันพายุมันเข้าถ้าหมดฝนเมื่อใดนะหนาวมาละโยมแม่นะแล้วก็ปีนี้จะหนาวนักเพราะว่าฝนนักปีนี้ฝนนักแต่นะนะฮะแล้วมันก็จะหนาวนักตัวอย่างใดก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเอาอันเสื้อกันหนาวเอาผ้าหมอนผ้าห่มสลีที่นอนมาตากไว้เตรียมไว้เนอะแม่เนอะสาธุนะโยมแม่เนอะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญโยมแม่สาธุเจริญพรโยมแม่คำนวณแก่ซ้อนเมืองปานโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาแจ้งข่าวว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็โอ้ฝนตกตะวันนี่ตีห้าที่อำเภอเมืองปานเองนะนะเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่ไหนเป็นอย่างใดหรือว่าจะโทรมาถามคำถามโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบนมัสการครับอ๋อสาธุอันอาสาและป้องกันสาธารณภัยโดยล่อน้อครับผมตะกี้ผมขอเสริมหน่อยอันถ้าเด็กจอมรถแต่ยังน้อยต้อง2-3วันนะครับถ้าจอมรถของเทศบาลหรือว่าอบต.อะไรอย่างนะครับที่จะไปเผาเนี่ยนะที่จะให้เปิ้ลมาควบคุมการเผาเนี่ยเนาะต้องจองล่วงหน้าสัก 2-3 วันอีเนาะนะครับครับอันนี้แจ้งมาแล้วพี่น้องครับทราบกันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวยครับแจ้งไปอำเภอตัวยครับสองที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็อำเภอตัวยนอนะฮะครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะนะแล้วก็ทุกที่ฝากด้วยนะครับช่วงอายุระวังผู้สูงอายุมันจะมีป้ายระบบทางเดินอาหารสมัยครับผมมีระบบความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังเป็นแล้วความดันสูงเลยต้องระมัดระวังกันช่วงนี้เนาะนะครับครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอสาธุได้กำลังใจจัดหนักนะพี่น้องอาสาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรอเปิ้นก็บอกว่าถ้าจะรถไปพ่อกอยไฟรถน้ำเนี่ยจะไปดับไฟไปพอว่ามันจะลามบ่ลามเนี่ยต้องแจ้งก่อนนั้น 2-3 วันที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลแล้วทีนี้พี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องโรคทางเดินอาหารต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันแพร่ระบาดนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกลับไปสาธัตถะจัดเจ้าสาธุโยมแม่อันสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่สีกุลโอ้สาธุอันเป็นยังได้พ่องฟ้าฝนยมแม่โอ้ตะวันตกวันซื้นแมลงเจ้าอ๋อตกตะวันวันซื้นเนาะน่ะเจ้าหน้าตาอันพี่น้องที่อันมีปัญหาอันปลูกข้าวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เลยเนาะน่ะเจ้าก็ปัดปั๊บถ้าตกมันๆแล้วก็เข้าแจ้อยู่หั่นก็อย่าออกงอกแค่เนาะน่ะแต่ว่าถ้าแค่เหลียวไม่พอจะแค่ยังพอได้อยู่เนาะแม่เนาะนะเอาเฮ้กำลังใจโยมแม่เนอะเฮ้กำลังใจโยมแม่เนอะเอาสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญกับแม่สีกุลตันธุระเนอะแม่เนอะนะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุแม่สีกุลถันธุระจากลำปางในเวียงลำปางโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเข้าบัดตันเก็บสกรรมฝนตกใส่เหียมดนะเปี้ยเนี่ยวันนี้เอาตากแค่น้อยนะฮะแต่ก็ดูนะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขณะนี้ก็ครึ้มๆแล้วก็ฝนหยอดๆย้อยๆมาอยู่นะวันนี้นะนะฮะ
แล้วก็ตะว่าแถมหลายวันอยู่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาธุสาธุโยมป้ออันจากเจดีย์สามยอดเนาะป้อนอได้ยมป่อได้นะหายไปจับเบิร์นนะยมป่อนะจับเบิร์นมาเออวันนี้ติดแล้ววันนี้ได้วันนี้จะไปอากาศได้ทันเออรออยู่นะป่อรออยู่เนอมีเวลาแวะมาเนอะนะโอกาสกันนะท่านเนาะได้เลยป่อได้เลยอนุโมทนาบุญกับยมป่อได้กำลังใจจับหนักอนุโมทนาสาธุยมป่อจากเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนปกติก็ฟังประจำประจำโทรเข้ามาประจำแต่ก็บอกว่าระยะหลังนะพระอาจารย์โทรเข้ามาบอกให้ติดเพราะมันลายสายเหลือเกินอย่างเงี้ยนะต้องขอสุมาภัยโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดนะโทรแหมโทรแล้วโทรแหมโทรแล้วโทรแหมเพิ่นบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็เป็นการฝึกเฮาตัวนะเป็นบารมีทำตัวนะฮะแต่ถ้ามันง่ายล่ำไปมันก็บ่ใจของดีนะมันต้องยากแค่น้อยนึงอ่ะอันต่ำหาดีมาดียกจ้าวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีครับพระครูครับเจริญพรยอมป้าแนะนำตัวน้อยเราป้าจำรับใหญ่มาอยู่วันแม่ท่าเลยโอ้อำเภอแม่ท่าบ้านวังเงินแม่ท่าเนาะป้าเนาะโอ้เป็นโทรมาหลายสายต้องขอสุมาอภัยกับป้อโดยสัญญาณเป็นได้ฟ้องป้อชัดเจนดีก่อโอ้ชื่นใจแต่อันนี้แฟนพันแท้ดูนี่เนาะนะโอ้อนุโมทนาวินดีป้อยินดีมาวันไหนยังได้โทรมาเนอะป้อเนอะนะสาธุเจริญพรเจริญพรอายมพ่อยมป้อจากบ้านแม่ทะอำเภอแม่ทะโทรเข้ามาบอกว่าอู้โทรติดยากแต่ยากว่าสุมาภัยท่านผู้ฟังบรรโทรเข้ามากันหลายสายต้องพยายามน้อยหนึ่งนะฮะถ้าโทรบัดติดวันนี้กับติดเพื่อหน้านะฮะต้องโทรมาเรื่อยๆนะเฮ้กำลังใจกันตัวนะโทรเข้ามาเนี่ยเอาก็โอ้คนโทรมาหลายแสดงว่าเปิ้นฟังกันนักแต่ถ้าเงียบปิ้งนี่นะแสดงว่าเออเปิ้นฟังกันบ่นักโดนเนี่ยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่สุบ้านร้องสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่อ๋อสะปอได้อยู่เนาะแม่นออินเทอร์เน็ตเนาะแม่นอนะเอาอนุโมทนาบุญที่บัลล่าบัลลืมกันเนอะแม่เนอะบัลล่าได้กำลังใจจัดหนักนะอนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรแม่สุบ้านร้องเวียงป่าเป้าเจียงหายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปิ้นอยู่ละปูนเปิ้นก็เสาะหาฟังทางวิทยุมาได้สักเสื้อก็เลยเอาโทรศัพท์มาฟังฟังทางอินเทอร์เน็ตเอาโอ้อนุโมทนาบุญแท้ๆเวลาเลยแฮมประมาณ18นาทีท่านผู้ฟัง18นาทีนี้ได้จัดหลายสายนะท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์0641125412เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรธรรมสถานเจ้าพระจ๋าอ๋อสาธุคนโยมบ้านสีเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะวันนี้เนาะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนะโยมเนอะได้กำลังใจจัดนักเลยนะสาธุอนุโมทนาบุญสาธุนะคุณโยมจากบ้านสีเกิดตำบลพระบาทนะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นแฟนประจำนะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันอนุโมทนาบุญตุยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรได้
อ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนก่อนโยมแม่ชัดเจนเด้อ๋อสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังวังเหนือเป็นได้พ้องโยมแม่ท่านบอกหายแค่น้อยฝนหมดหรือยังโยมแม่หมดแล้วเนาะฝนมาตกแล้วเนาะน่าโอ้สาธุพี่น้องวังเหนือเริ่มเย็นมาแล้วอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุสาธุนะอันมีแม่แห่งคนหนึ่งคือแม่สุทัศน์ดีมูลเพิ่นบอกว่าสาธุเจ้าแม่ฟังอยู่เจ้าแม่โทรหาตึงบ่ติดเจ้าแม่เฮ้อกำลังใจเน้อต้องอนุโมทนาบุญกับแม่สุทัศน์ดีมูลที่ส่งสัญญาณมาตามช่อง LINE application นะต้องอนุโมทนาบุญตวยวันนี้มีสายเข้ามาแอนสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอันยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องเอาอากาศสบายสัญญาณสบายโอ้ยมแม่แจงหัวรินเนาะแม่นาะจำได้ยมแม่จำได้ แม่นิตยานะต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเอาจำได้โยมแม่จำได้อนุโมทนาบุญที่มากินมาตานกันเนอะแม่เนอะนะมาเป็นอย่างแม่ห่วมบุญมาตั้งอื่นตั้งใดฝากอย่างกันมาได้ใจถึงกันแต่บ่หายเนาะแม่เนาะได้เลยโยมแม่ใจเติมกันละตอนนี้ขมุกขมัวอยู่โยมแม่เพราะว่าฝนตกน้อยๆนะยังบ่เป่งบ่ใสเตื้อก็คงคิดว่าน่าจะแหมหลายวันอยู่ถ้าพ้นจากนี้ไปก็คงจะหนาวละโยมแม่นะท่านได้อยู่ตอนใดตอนนี้39โยมแม่เป็นคนลำปูนโยมแม่แต่ว่าโยมแม่แท้ๆเนี่ยเป็นคนลำปางนี่เนาะเป็นคนบ้านห้วยการบ้านโฮงลำปูนแต่ว่ามาใหญ่ทะเพอ๋อสาธุไปเรื่อยๆโยมแม่ไปเรื่อยๆม่วนอยู่โยมแม่วันนี้เป็นบุญที่ได้มาอู้มาเอ่ยกันเนาะแม่เนาะน่ะสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรโยมแม่นิตยาน่ะจากแจงหัวรินโอ้เข้ามาฮือกำลังใจกันนะอู้เอ่ยกันต้องอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้เป็นความอบอุ่นนะของสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาบ่ใจลูกก็เป็นลูกแล้วนะวันนี้นะบ่ใจหลานก็เป็นหลานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นญาติธรรมกันโดยธรรมะปกติเป็นก็เป็นญาติกันตามสายเลือดเนาะเป็นพี่น้องกันตามสายเลือดแต่วันเนี้ยเอาทั้งหลายที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีหลายคลื่นหลายสถานีเนี่ยเหมือนญาติธรรมกันเอาธรรมะมาเป็นเครื่องผูกมัดนะครับได้สัมพันธ์กันได้ติดกันพอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับสาธุครับสาธุมาแล้วปอวินเจริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องป้อโออนุโมทนาบุญนาวหรือยังตั้งปูนฝนมามดแล้วเนาะฝนตกทำเข้าเลยเนาะปอนอนะเข้าตากโอ้สำนักเลยอ่ะนะเนาะนะก็มันเป็นช่วงเนี้ยหน้าเนี้ยกับตึงตกกูปีเนาะปอนอนอย่างนั้นแม่นเปรตปีนี้ฝนหนักแต่นะเนาะนะเนี่ยเปิ้นว่าคนบักเกาว่าถ้าฝนหนักเนี่ยหนาวจะหนักด้วยนะนะหลังจากนี้ไปหนาวหนาวป้อหนาวเดี๋ยวปะกันในช่วงเดือนธันวาเนี่ยหนาวแน่อนุโมทนาบุญแม่น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 อนุโมทนาบุญก็โยมป้อเนอสาธุเจริญพรป้อวินเวียงป่าเป้าเจียงไฮโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญโดยเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122สำหรับท่านใดที่จะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็
เรียนเชิญเจริญพรนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรแต่เจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโทรมาจากสันปะตองห้วยส้มสันปะตองเจ้ายอมแม่จากห้วยส้มสันปะตองเนาะสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนชัดเจนเนาะแม่เนาะฝนฟ้าฝนเป็นได้พ้องต้องปูนอ๋อบัดโต๊ะเลยเนาะอากาศเป็นอากาศเป็นได้พ้องแม่เย็นหรือยังเย็นเจ้าแฝงของอ๋อมันตกตั้งอื่นมันก็เลยทำเพื่อตั้งท่านมันเอาหน่อยหนึ่งเนาะแม่เนาะน่ะตกอันนึงจะคืนแต่ห้องมันต้องตะปูตะโต๊ะอ๋อบ่เป็นยังแม่เดี๋ยวสักวางนึงมันจะไหลไปพุ่นละน่ะอากาศมันปิดเนาะแม่เนาะน่ะแม่เป็นโรคหัวใจด้วยเหรออืมอันต้องระมัดระวังต้องพอกไว้สุขภาพเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจริญพรโยมแม่สาธุอนุโมทนาบุญวันนี้ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นโทรกันหลายต้องโทรมาอาภัยโยมแม่เนอะวันนี้ได้แล้วเป็นบุญแม่เดี๋ยววันอังคารหน้าโทรมาใหม่เนอะแม่เนอะนะสาธุเจริญพรโยมแม่ต้องอนุโมทนาบุญตัวเหลือเวลาหันเจ็ดนาทีท่านผู้ฟัง7นาทีนี้ได้หลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เรื่องสำคัญนะฮะเรื่องควันฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคปอดเป็นจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัย 20% เนี่ยนะเกิดจากรถยนต์ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะเกิดจากโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินนะแล้วก็เกิดจากการเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาต้องช่วยกันแตะๆนะมันถึงจะทำให้ฝุ่นควันไฟป่านี่มันลดลงนะฮะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุจำได้โยมแม่จำได้วันนี้สัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอจะดีใจเจ้าต้องสุมาอาภัยโยมเพิ่นฟังกันนักกันหลายโยมแม่ต้องขออาภัยนะฮะฟ้าฝนเป็นได้พ่องแม่ต้องปุ้นอ๋อผมจะแย่งพ่ออาจารย์พ่อก็ได้เดี๋ยวจะหนาวจะเย็นละอืมเอาละจะเย็นไปละจะได้ปวดขาเข้าอยู่แต่มันเป็นธรรมชาติต้องระมัดระวังต้องแก้ปัญหากันไปเนาะแม่เนาะนะที่จริงผินดีอินดูเจ้าให้เจ้านานะช่วงฤดูกาลเนี่ยเข้ากับตากไว้ฝนก็ตกลงเนาะแม่เนาะจ้าวสวัสดีนะขอประตูเข้าเปียอยู่เจ้าเมฆเอาไม่เอาเจ้านะต้องยะอย่างอั้นเอานะไม่ได้พระอาจารย์เนาะแล้วจะแย่เมื่อเช้าพระอาจารย์แม่นต้องพอฟ้าพอฝนแล้วก็แก้ไขไปตามสถานการณ์เนาะแม่เนาะนะจ้าอนุโมทนาพระอาจารย์เด้อชื่นใจแท้ๆโยมแม่ได้กำลังใจจัดหนักเลยสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอเอาไว้สาธุพระอาจารย์เจ้าโยมแม่เป็นกำลังใจเจ้าได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรนะโยมแม่เทียนแก้วหนองยางจากลำปางโอ้เข้ามาฮือกำลังใจกันนะได้กำลังใจจัดหนักเหลือเวลาแฮมสตีนาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอันคุณโยมลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์สัญญาณมันจะชัดเจนได้ก็จะได้บาสะท้อนกันเนาะเจริญพรยอมแม่แนะนำตัวน้อยยอมแม่แข็งจันทร์คำพิษมาจากอำเภอสังกัด
โอ้พี่น้องห้างชัดลำปางสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่นาะชัดเจนของปันธีสวัสดิ์เจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญจะไปละไปลืมกันเนาะแม่เนาะปิดคันกำลังใจอาจารย์ตลอดเจ้าฟังทุกวันฟังทุกอาจารย์ทุกโอ้ทุกโอ้เลยโอ้อนุโมทนาบุญเป็นแฟนพันธุ์แท้เนาะแม่เนาะอนุโมทนาเนอะสาธุสาธุร่างกายสุขภาพกายแข็งแรงนะเจ้าสาธุอนุโมทนาโยมแม่สาธุนะนะโยมแม่โยมแม่จากอันห้างชัดโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญเหลือเวลาแค่สองสามนาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวิสาเจ้าพระอาจารย์จากท่าตูนท่านโกงเลยเจ้าโอ้สาธุเจริญพรแฟนประจำมาแล้วนะสัญญาณชัดน้อแน่นอนว่าโคตรจะหลังมานี่เราสูงไฟบ้านนอกสูงไฟเช็คหินไม่เนาะมันทุกวันคาเรือนน่ะมันก็มันเป็นอย่างเนาะถ้าประเดี๋ยวเนี่ยอันเพื่อนก็สูงห้องมาสูงห้องของบ้านบ้านก็เกิดย้ายแคบเนาะใช่แล้วก็อันที่ควันมันน่ะมันเกิดจากที่เขาเผาบนดอยบนเขาแม่นละแม่นละมันเป็นอย่างนั้นในบ้านเรานี่แต่แบบที่นอกแค่ตะอี้มันเป็นอย่างเนาะแม่นละถ้าฟุตจุดดังฟมดังไฟน่าอาหารเนี่ยแบบเป็นอย่างแต่ว่าที่มันเป็นนักก็คือเผาบนดอยอันนี้คือลักสำคัญเจ้าแม่และเจ้าแม่เคยขึ้นไปทางเผาตั้งยิมแผ่นโหนมาเนี่ยดำมดตังเนี่ยหมูตังสันนั่งเสืออย่างมูนี่นะอ่าคนเลยท่าเอที่ดอยนะแม่นก็เป็นแสงอันนั้นนะแม่นละอันนี้ควันมูนี่แหละเป็น PM 2.5 คนโยมน่าโอ้ยังได้กระจ้อยกันรณรงค์เนอะแม่เนอะนะบ้านเรามันเหมือนไม่ได้ใกล้ดอยไม่ได้เขาจังแต่ว่าสุกเข้าอย่างยิ่งจิตนี่เกือบจะทุกวันเพราะว่าเครียดกับแปลงมาเจ้าใช่มันก็จำเป็นต้องมาใจหลัวใจอย่างแต่ว่าอันบ่มีปัญหาเยอะโยมแม่นะแต่ว่าที่เผาตามป่านะมันนักสาธุเจริญพรสาธุนะเหลือเวลาหนึ่งนาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้อู้กันปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งนะฮะก็ได้อู้ได้เอ่ยกันต่อสมควรสายนี้โทรเข้ามาขอเป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรสาธุยอมแม่โทรมาจากทางใดอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นาะเออวันนี้ติดแล้ววันนี้ได้แล้วแน่ยมแม่เออยังได้กับติดตามรับฟังกันประจำเนาะแม่แม่จะไปละไปลืมกันเนาะใช่วันเสาร์8 โมงถึง 9 โมงวันอังคาร5 ถึง 7 โมงเนอะแม่เนอะนะเอาละยมแม่พอดีเวลาหมดแล้วต้องขอสูมาภัยกับยมแม่เนอะได้แม่ได้สาธุสาธุเจริญพรสาธุต้องขออภัยกับญาติโยมพอดีเวลาหมดเวลาอาตมาภาพพระสาธิตเถระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็สุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดรับสายแต่เดียววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่5 ถึง 7 โมงวันนี้สัพพุทธานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันทุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสาธุชนทุกคนทุกท่าน
ลอดกาลเป็นนิพพานเจริญพร